ศัลยกรรมเสริมความงามหรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกกันว่า plastic surgery ในยุคนี้กำลังมาแรงแซงโค้งมากเลยทีเดียวนะครับในสังคมโลกเราจะพูดคุยกันเรื่องนี้เราจะต้องรู้ศัพท์หรือประโยควลีอะไรกันบ้างอันดับที่หนึ่งนะครับก็คือการทำจมูกนั่นเองครับอ่าฮะพูดไงครับโอเคเซอร์ you should do your nose like a nose job you should get a nose job นี่ยังดงไม่พออีกเหรอ I think you should get rhinoplasty การทำจมูกก็เรียกว่า get a nose job นั่นเองนะครับ so nose job ก็คือการทำจมูกนะครับหรือที่จะเห็นได้นะครับในรายการของเราคือ rhinoplasty ก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นศัพท์ที่เขาบัญญัติกันมานะครับไรโน่ก็เหมือนกับแรดใช่ไหมส่วนเหมือนเป็นนอแรดและพลาสติกก็มาจากพลาสติกเซอร์เจอรี่นั่นเองนะครับก็มีอีกหนึ่งจ็อบนะครับที่ก็ทำกันเยอะขึ้นในสังคมโลกและสังคมไทยนั่นก็คือการทำศัลยกรรมเพิ่มขนาดหน้าอกนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าบูบจ็อบบูบจ็อบเพราะบูบก็เป็นสแลงของคำว่าหน้าอกผู้หญิงนั่นนะครับหรือเราจะเรียกว่า breastimplants นั่นเองนะครับ breast implants ก็คือการเอาอะไรบางอย่างใส่เข้าไปในหน้าอกของผู้หญิงนั่นเองครับเพราะ breast คือหน้าอกผู้หญิงพูดถึงคำว่า plant เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วมีอีกหนึ่ง plant ที่ก็ทำกันเยอะขึ้นนั่นก็คือการปลูกผมนั่นเองครับการปลูกผมจะเรียกว่าอะไรล่ะครับแล้วเราจะบอกว่าหัวล้านจะพูดว่าหัวล้าน head million million head ได้ไหมครับ that must be it right no you have million headMillion heads yes million heads คือหัวล้านไงนี่ยังไม่ล้านเลยแค่เถิดนิดเดียวเองนี่มาถึงตรงนี้แล้วนะโอ้ยเนี่ย oh you mean a receding hairline oh so you do hair transplants here too ไม่ได้นะครับดังนั้นหัวล้านหรือว่าหัวโล้นหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเขาเรียกว่า bald b a l d bald หรือถ้าผมกำลังเริ่มจะค่อยๆร่นไปข้างหลังหรือเถิดเข้าไปข้างหลังเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกว่า recedingHairline นั่นเองนะครับ receding hairline และเมื่อกี้จะเห็นได้นะครับว่าถ้าเป็นการปลูกผมก็เรียกว่า hair transplant อ้าวถ้า breast implant ก็คือใส่เข้าไปแต่ถ้า transplant แปลว่ามีการย้ายที่นะฮะก็คือเขาจะเอาผมจากข้างหลังเนี่ยย้ายมาอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับและนี่ก็คือภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆแต่รับรองว่าสนุกง่ายและใช้ได้จริงในการเอาไปพูดคุยกับสังคมชาวโลกกันได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษแบบนี้กันมากขึ้นแบบสนุกสนานแล้วก็ใช้ได้จริงก็อย่าลืมนะครับผมคริสโตเฟอร์ไรท์ก็จะมาเสิร์ฟทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายการ Chris Jobs ที่ออกอากาศทางช่องไทย PBS ครับวันนี้ผมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ